บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้ผมมานั่งลมเย็นๆที่ศาลามูลนิธิรพานท่าเรือนะครับหมานหนังสือเตือนฉันเตือนเธอนะครับแล้วก็พี่น้องวันไหนว่างเสาร์อาทิตย์ไหนว่างก็มาแวะเวียนที่นี่ได้แวะเข้าประตูนี่จะเปิดตลอดนะครับกลางวันนะครับมาละหมาดได้อะไรได้ที่นี่ต้อนรับพี่น้องเสมอหรือแวะมาเข้าห้องน้ำแวะมานั่งกินอาหารกันที่นี่เราก็มีสถานที่รองรับไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เปิดให้พี่น้องได้แวะเวียนกันเข้ามาวันไหนมีกิจกรรมอะไรก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกกับพี่น้องวันนี้ก็เลยเห็นเรื่องดีๆบรรยากาศแบบนี้นะฮะลมเย็นสบายๆแบบนี้เนี่ยก็เลยนำหะดีษที่7นะครับมาคุยกับพี่น้องหะดีษนี้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าวัลลอฮิมัดดุนยาฟิลอาคิเราะห์อิลลามิสลุมาจะญะอะลุอะฮะดุกุมอิสบาฮูฮาซิฮิวะอะชาระยะห์ยาบิสซับบาบะนะครับนบีบอกงี้บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์โดยดุนยาเนี่ยเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเช่นบุคคลหนึ่งอิสบาฮูเอานิ้วเนี่ยแย่ลงไปนะในคำอธิบายบอกอาชาระยะห์ยาบิสซับบาบะนะครับโดยเอานิ้วชี้เนี่ยครับจุ่มชี้ซับบาบะเนี่ยจุ่มลงไปฟินยัมมีนะครับจุ่มลงไปในทะเลนะแล้วก็ดึงนิ้วขึ้นมาฟันยันซุรบิมาตัรยิวนบีถามว่าน้ำที่เปียกอยู่กับนิ้วเนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่อัลลอฮ์ดูอิสลามเราสอนสิครับนบีบอกว่าดุนยาเมื่อไปเทียบกับอาคิเราะห์เนี่ยประหนึ่งเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยจุ่มไปในน้ำทะเลทะเลเนี่ยก็คืออาคิเราะห์เนี่ยแหละครับนะฮะทะเลเนี่ยเปรียบเหมือนอาคิเราะห์เนี่ยจุ่มไปทะเลเนี่ยเปิดเหมือนดุนยาขอโทษดุนยาทะเลนะเหมือนดุนยาแล้วก็เอานิ้วจุ่มลงไปแล้วก็ดึงนิ้วขึ้นมาเนี่ยดุนยาเนี่ยน้ำที่ติดกับนิ้วเนี่ยนี่ครับอะไรอ่ะหรือจะเปรียบใหม่บอกว่าน้ำที่ติดนิ้วเนี่ยก็คือดุนยาส่วนทะเลทั้งหมดเนี่ยก็คืออาคิเราะห์ก็ยังเปรียบเทียบได้เหมือนกันแต่ในยะของหะดีษบทนี้เนี่ยเปรียบเทียบไว้ว่าน้ำทะเลนี่นะครับที่อยู่มากมายเนี่ยและเราก็เอานิ้วจุ่มลงไปแล้วก็ชักออกมาเนี่ยที่ติดออกมานี่คือดุนยาแค่นี้แหละครับอิสลามสอนให้เราได้มีสตินะครับในขณะที่อยู่บนโลกดุนยานี้อิสลามสอนให้เราเนี่ยระมัดระวังไม่มัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนลืมอามานะหน้าที่ของเราในวันอาคิเราะห์นู้นที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเรายังไงอะครับพี่น้องเราใช้วิถีชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยใช้แบบวิถีอะไรเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเพียงชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรนะครับและเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายรวมว่าชีวิตเราจบหรือว่าฟื้นขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่ในชาติหน้าเราก็มีความคิดแบบนี้เรามีชีวิตเดียวแล้วก็ตายชีวิตนั้นแล้วเราเอาอะไรกลับไปอะครับในโลกอาคิเราะห์นู้นดุนยานี่เล็กน้อยถ้าเทียบกับอาคิเราะห์น้ำที่ติดอยู่กับนิ้วกับน้ำในทะเลทั้งหมดพี่น้องจะเลือกน้ำไหนต้องน้ำในทะเลและน้ำในทะเลก็คืออาคิเราะห์ที่มันมีความมหาศาลมีความกว้างใหญ่ไพศาลและในชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่ถาวรสงบสุขไม่มีโลกไหนอีกแล้วนอกจากโลกนั้นนะครับนั้นความสำเร็จจริงๆไม่ใช่ความสำเร็จที่อยู่บนโลกนี้แต่ความสำเร็จจริงๆคือความสำเร็จที่อยู่ในอาคิเราะห์ศาลาที่ผมนั่งอยู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ไม่มันจากเราก็จากมันวันไหนมันผุนั่นแหละมันจากเราไปวันไหนเราตายเราก็จากมันไปก่อนหรือเราอาจจะมันทั้งมันทั้งเรานะทั้งบ้านทั้งเราไปพร้อมๆกันนั่นคือวันกิยามะห์โลกนี้ก็สูญสลายไม่มีอะไรไม่ใช้คำว่าแทบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเหลือหลออยู่เลยวันกิยามะห์ที่ฟื้นขึ้นมาความดีเท่านั้นหน้าที่อัลลอฮ์ที่เราไปเสนอกับพระองค์เก็บเกี่ยวความดีไว้เยอะๆครับดุนยาเนี่ยมันจากเราจากดุนยาหรือดุนยาจากเราเนี่ย
มันไม่มีผลอะไรเลยกับเราโดยจริงๆนะครับแต่สิ่งที่มีผลอยู่กับเราก็คืออามันความดีที่เราทำบนโลกนี้สิ่งที่เราได้ละหมาดสิ่งที่เราได้จ่ายซะกาตสิ่งที่เราได้ตักเตือนผู้คนเหมือนแต่พี่น้องที่ผมกำลังตักเตือนพี่น้องแล้วก็เตือนตัวผมเองด้วยเนี่ยมันก็เป็นความดีสำหรับผมผมตายไปแล้วความดีเหล่านี้ยังถูกพูดถึงยังมีคนยังดูอยู่ยังมีคนอ่านหนังสือผมอยู่ผมก็ได้ผลบุญนี่คือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการความเป็นยาริยะยาริยะก็คือความดีที่มันไหลลินไปสู่ตัวเรานั่นแหละครับงั้นทำความดีบนโลกนี้ดุนยาไว้เยอะๆแล้ววันหนึ่งที่เรานอนตายอยู่ในอัลลัมบาซะความดีเหล่านี้มันก็จะให้ไหลไปหาเราตลอดกลับคืนสู่เราตลอดพอวันกิยามะห์เราฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนความดีเท่ากับจำนวนความดีที่ถูกบันทึกหรือที่มันไหลเวียนมาถึงเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เตรียมตัวตายในอนาคตแล้วมีความดีสะสมไหลไปถึงอนาคตภายหลังจากที่เราตายนี่คือคนที่ฉลาดที่สุดฉะนั้นดุนยาเล็กน้อยครับเมื่อเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์ดุนยาคือทางผ่านเมื่อเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์ก็คือสิ่งที่ถาวรกว่าดุนยาคือความสุขเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์ที่มันมีความสุขดาอิมันถาวรดุนยาเพียงเสี้ยวของเสี้ยวหนึ่งของเสี้ยวมหาศาลที่อยู่ในอาคิเราะห์ดุนยานี้สูญสลายแต่อาคิเราะห์ไม่สูญสลายฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดคนที่เตรียมตัวที่ดีที่สุดคนที่เก็บเกี่ยวโบนัสความดีไว้มากที่สุดก็คือคนที่มองถึงอนาคตภายหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้มองแค่โลกนี้แต่เขามองถึงอนาคตมันจะมีประโยชน์ตรงไหนครับพี่น้องเราหาสินทรัพย์หาทรัพย์สินหาที่ดินมาได้มากมายแต่ไม่มีประโยชน์เรากับเราเลยในวันอาคิเราะห์นู้นเรามีสตางค์มากมายในธนาคารแต่สตางค์เหล่านั้นกลับไม่ส่งผลดีอะไรเลยกับเราในหลุมฝังศพหรือในวันอาคิเราะห์นู้นแย่สุดก็คือลูกก็มาแย่งกันอีกทรัพย์สมบัตินี้เตรียมอะไรไว้ให้กับลูกหลานเตรียมอะไรให้กับตัวเองเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดก็คือเตรียมตัวของเราด้วยความดีบนโลกดุนยานี้ที่มันสูญสลายเพื่อจะเก็บเกี่ยวความสุขในโลกอาคิเราะห์วันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปมาพบกับสิ่งดีงามแบบนี้คำสอนของท่านรอซูลเพื่อเตือนฉันเตือนเธอเตือนเราทุกคนเตือนสังคมทุกคนวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์